ทำงานเสร็จกลับมาถึงบ้านนะคะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือไวน์เย็นๆหนึ่งขวดนะคะทุกคนต้องบอกว่าเมื่อก่อนเมย์ไม่ใช่คนที่ดื่มเลยนะคะแล้วเมย์ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแซกมาตลอดเลยแต่เมย์เปลี่ยนแซกไม่ได้แต่แซกเปลี่ยนเมย์ได้เว้ยคือปกติเมย์ไม่ดื่มเลยแล้วก็จนปัจจุบันนี้นะคะเมย์ก็กลายเป็นแบบว่าเลือกร้องกลายเป็นคนที่ดื่มประมาณนึงนะคะทุกคนประมาณนึงก็คือวันละประมาณ 2-3 แก้วแล้วหลับสบายมากมีคนถามว่าแบบทำงานหนักขนาดนี้เขาเรียกอะไรทำงานหนักขนาดนี้ไม่เครียดเลยหรอนอนหลับบ้างไหมกูหลับทุกคืนจ้ะเพราะว่าวายนะคะแล้วก็วันนี้แจ็คให้ใช้ดีแคนเตอร์นี้นะคะเป็นดีแคนเตอร์ที่ใช้ยากมากมันใช้อย่างนี้ไม่ใช่ตั้งแต่เมย์ซื้อมาเมย์ยังใช้ไม่เป็นเลยแล้วก็จะให้เมย์ใช้อันนี้ทำไมล่ะ ใช้ไปร้อยครั้งแล้วยังไม่เป็นมันไม่ได้คุ้มกับค่าวายนะระวังแก้วแตกนะไม่รู้เนี่ยเราแซกเป็นอะไรล่ะเราแซกทำไมต้องให้โชว์โง่ด้วยล่ะอ้าวเมย์เห็นปะเนี่ยสมมติว่ามันไหลมาแล้วไวน์มันก็ต้องมารอตรงนี้ดิเราแซกก็ถือแก้วให้เมย์สิไม่ปมเมย์ยกตรงนู้นสูงหน่อยเดี๋ยวมันออกทางนู้นแล้วมันเมย์ว่ามันไม่ได้ใช้ทางนี้เพราะมีคนมาบอกอ๋อแล้วเมย์ไม่แดกมาแล้วโอ๊ยแซงก็ไม่ทำได้ปะทำไมวะการดื่มไวน์การพัฒนาเลยสมองเอาแซงถือให้ด้วยนะจับแก้วอยู่กลัวแก้วแตกเนี่ยอุ๊ยจบใครหาเรื่องไงอ้าวอย่างนี้รู้ในวันนั้นเป็นบ้านเออได้กินแล้วเสื้อจริงจริงโอ้ระวังโดนเสื้อนะอร่อยมากคนนี้